ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มค่ะคนอยู่47คนต้องบอกว่าใกล้หมดเวลากิจกรรมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของกิจกรรมป้อนอาหารน้องจิ้งจอกค่ะแลกสกินน่ารักน่ารักมิวก็มาร่วมนะมาร่วมแบบด้วยตัวละคร3ตัวเลยค่ะเราต้องเอาเบอร์รี่มาให้น้อนใช่แล้วก็ป้อนไป1กองค่ะน้อนก็จะให้ธนบัตรเรามาแล้วรออีก1ชั่วโมงค่ะเพื่อมาป้อนอีกทีหนึ่งกิจกรรมกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วค่ะต้องบอกว่าได้เวลาแล้วสินะโหธนบัตรมีมากมายจะเอาไปแลกต้องได้สกินตั้งใจว่าอยากจะเก็บให้ทุกสกินแต่ก่อนอื่นเนื่องจากมันมีบั๊กเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเราต้องเอาธนบัตรมาแลกก่อนเอาธนบัตรเก่าค่ะมาแลกเป็นธนบัตรใหม่เรียบร้อยจากนั้นก็มาแลกเลยกุญแจค่ะไปแลกเท่าไหร่ดีเอา1กองก่อนทีละ10ดอกถ้าได้สกินครบก็จบเลยไม่ต้องหาต่อใช่มั้ยแน่นอนค่ะมาที่นี่ห้องกาชาใช่ไหมได้แล้วลุยเออโอ้ยสีแดงโอ้สีแดงเฮ้ยใส่ได้ครับแคทน่ารักไหมล่ะมันนุ่นน่ารักสิคะโอเค UI บังปิดเลยค่ะจึ๊บต่อสีแดงโอ้ยไม่ต้องไม่ใช่สีแดงปึ๊กสีฟ้าคือแบบอยากได้คือสีส้มค่ะมีหน้ากากรูปนอนสีส้มถึงแบบแรมากจึ๊บแดงเอ้ยขาวโอ้เฮ้ยหล่อเท่และดูดีเป็นไงคะมนุษย์เราก็น่ารักนะเห็นไหมเราเป็นหมาจิ้งจอกสีฟ้าค่ะแต่ถ้าใส่แบบนี้โอ้โหก็ดูน่ารักมากดูสิคะโอ้โหน่ารักจริงๆเฮ้ยสวัสดีมนุษย์สวัสดีมนุษย์สีขาวสีฟ้าสีเหลืองเฮ้ยได้มาสีเหลืองแล้วเลยมนุษย์เราหน้าตาดูดีมากเลยค่ะมันน่ารักมากอีเวนต์ป้อนเบอร์รี่น้องยิ่งจอกนี้ต้องบอกว่ามีออตัวละครเข้ามา3ตัวค่ะเพื่อฟาร์มธนบัตรไม่ได้โอ้ยกองเดียวไม่ได้หลายๆกองก็ได้มาแรกเลยทีละ10ค่ะไม่อยากจะใช้กุญแจแรกตรงนี้เยอะนะเพราะว่าอยากจะกุญแจค่ะไปสุ่มกาชาหนังสืออินชานที่อยู่กล่องทางนี้แทนแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรุ่นเฮ้อไม่ใช่ red yellow red white blue red white น็อตบวกเราจะสุ่มกุญแจให้หมดจากตัวเจ้าโอ้ยเอางี้เลยเหรอน็อตวะตึ๊ดๆเงียบไม่ได้อ่ะน็อตบอกเราออกยากนะโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องทุ่มเต็มที่ละมั้งมาทุ่มเต็มที่ค่ะนอนสีส้มไม่ได้หนังสือเอ็นจานไม่เป็นไรกดปึ้งโอ้ไม่ได้วิ่งต่อทำร้ายจิตใจมากรู้ไหมว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงเจ้าให้เติบโตเลยนะทำไมไม่มาจ้ะโอ้โหกินธนบัตรแบบเยอะมากอย่าบอกนะว่า3วันจะไม่ได้สีส้ม3วัน3ตัวละครไงฮึบปึ๊กโอ้ my god มันเกลือเฮ้ยมันเกลือแค่นั้นเองค่ะนอนบอกนี้เราอยากให้เจ้าได้สะสมเราเยอะๆแต่เราอยากได้สีส้มไม่โอ้หมดกันแล้วคุณเจมาไหนๆก็ไหนเลยไม่รออะไรแล้วลงทุนมันเลยค่ะจัดมา36ดอกลงทุนทั้งตัวไงสีส้มเจ้าจะออกหรือไม่ปึ๊บปัดโอ้ยไม่หมดสิ้นกันแล้วน้อนเขาไม่เลือกเราขอเช็คดูสิ1
1%มันไม่ออกมันไม่ออกโอ้โห96คุณเจ๊แต่ไม่ได้ห่วงที่จอกสีส้มโอ้เจ็บแกนเครื่องโกรธทอดชั้นใหญ่โอ้น่าสงสารมันไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าน่าสงสารคือไม่ได้จริงๆอ่ะไม่จะเกลืออะไรขนาดนั้นโอ้มีหมวกแบบแจกคนได้ทั้งเสิร์ฟชีวิตโอ้โอ้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านทรมานจิตใจมีคนแซวว่ามังกือก็ไม่ได้หมวกส้มก็ไม่ได้มีคนโจว่าเน่เราได้หมวกที่จอกสีส้มนะโอ้มันไม่ได้จริงๆค่ะโอ้เราไม่มีดวงเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นนี่เอาไปเก็บไว้ที่บ้านสัก4แล้วกันเก็บไว้อย่างละ4อ่าฮะ1 2 3 4โอเคนั่งแลกอยู่3วันนั้นบอกเฮ้ยเราไม่ให้หรอกนะโอ้เหลือรอบสุดท้ายแล้วอ่ะคือการเอามาแลกคืนแลกเป็นธนบัตรรอบสุดท้ายถ้าไม่ได้รอบนี้ก็คือยอมแล้วชะตาลิขิตให้เราไม่คู่กันเนี่ยอีก14ดอกสุดท้าย100ดอก100กว่าดอกอย่าบอกนะเอ้ยตึง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้แล้วจริงไหมได้แล้วโอ้ยตึงตึงตึงโอ้โหร้อย14ดอก114ดอกเต็มที่สุดก็ได้โอ้โห114ดอกโอ้โหใส่สิครับโอ้โหจะดูแลยิ่งชีวิตที่เราอยากได้เพราะว่าตัวนี้มันพิเศษค่ะไซส์ของเขาจะใหญ่มากนั่นเองโอ้โห100ดอกโอ้พี่วางแผนไว้ค่ะว่าครูสาจะเก็บธนบัตรไปแลกหนังสือเอ็นจาร์ไม่เหลือไม่เหลือเลยกลับบ้านอย่างน้อยเราได้นอนมากอดไงถ้าไม่ได้นอนมาก่อนนี่แบบน่าจะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆนะเนี่ยโอ้โหอยากน้อยเราก็ได้นอนมาแล้วนี่เขาบอกนี่ไงเย้ได้แล้ว114ดอกโอ้ส้ม96ดอกไม่ได้หมวกสีส้มน่าเศร้ามากเลยมันได้ตอนประมาณ110กว่าดอกคือแบบเอาหมวกที่สุ่มได้อะมาแลกเป็นกุญแจใหม่อะเก็บแค่ไว้แค่อย่างละ4ดอก4หมวกไว้แค่นั้นไงแล้วมันก็ออกมาเป็น100ดอกทําไม่ได้นี่น้ําตาไหล3ตัวละครเลยนะถ้าเราไม่ได้เอาตัวละครเข้ามา3ตัวนี้จะได้น็อตมามั้ยเนี่ยโอ้โหเขาโยนอะไรให้คะเมื่อกี้อุ้ยเขาให้ธนบัตรเหรอขจารโอโอเคไป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 ไม่เฮ้ยค่าจ้างอ่ะโอ้โหท่านนับปัดเรามาเขาเรียกมิวไปทุบพื้นที่ใช่ไหมฮะเราก็ไปทุบทำงานแอดมินชั่วครั้งชั่วคราวเอาล่ะได้ค่าจ้างมาแล้วแล้วก็ยังเหลือหมวกอยู่ค่ะเอามาแลกเลยตอนแรกค่ะจะเอาหางเข้ามาด้วยกระเป๋าเข้ามาด้วยแต่ว่าเกิดบั๊กขึ้นค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องถอดพวกนั้นออกไปค่ะทำให้เหลือเพียงแค่หมวกเท่านั้นเพราะที่เหลือใส่ไม่ได้นั่นเองเอาล่ะ44เงียบตีเอ้ยเดลี่คีที่ไหนบุกคีสิคะปึ้ง7อย่างน้อยมาสุ่มอินจันหนังสือดีกว่าเมนดิ้งคือ300,000 400,000ค่ะปึ๊บรอเราจะรอไหมโอ้ยรอกว่าจะหมุนเสร็จถ้าได้ก็คือได้เลยนะโอ้ยมีคนได้ efficiency 5ด้วยแน่ไม่ใช่เราค่ะนั้นเราจะสุ่มนี่เว้ยปึ๊บ
ปอจูนสามไม่ใช่เมนดิ้งเว้ยอะไรเอ่ยพาวเวอร์สี่ต้องมีคำว่าว้าวค่ะอย่างน้อยมันต้องว้าวขึ้นไม่ว้าวก็คือไม่ได้ของดีไม่ว้าวไม่ว้าวบอกสุดท้ายว้าวไหมเฮ้ยเฮ้ยเมนดิ้งไงโอ้โหโอ้ที่นี่ต้องขอบคุณคนที่จ้างเราไปตัดต้นไม้เกินเฮ้ยอะไรนี่เดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเอ้ยค่าจ้างตัดต้นไม้ค่ะที่เขาให้เรามาเราเอาไปเลขสุ่มได้เวนดิ้งมีคนบอกเอ้ยขายว่าแอดแจ็คเกินโอ้ขายไหมตั้งราคาแล้วเดี๋ยวขายเท่าไหร่ดีขายเท่าไหร่ดีแม่เวนดิ้งในมือเอ้ยถือว่าดวงดีแหวะ300,000ไม่ขาย300,000ไม่ขาย350,000ก็ขายได้ราคาประมาณ400,000 300,000นะแหวะ350,000 350,000เหรออย่ากดราคาก็พอเดี๋ยวอยากได้เท่าไรแหมดูสิในตลาดเท่าไหร่อะตอนนั้นค่ะตอนนั้นน่ะอยู่ตั้งขาย 3,500,000 น่ะ1นาทีมีคนซื้อตอนนี้จะเอา 400,000 แล้วกันจะเอาเงินมาใช้งานเอา 400,000 แล้วกันให้ปะให้ไหวเฮ้ยเซลหน่วย10 100 1,000 10,000 100,000ปึ้งนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย1วิมีคนซื้อเลยค่ะ1วิมีคนซื้อเลยตั้งฟอกกายได้ปั๊บมีเงินแล้วเวนดิ้งเซิร์ฟนี้มันแพงโอ้ยอันที่จริงอ่ะมิวก็บูชานอนอยู่นะใช่ไหมไม่เรียกบูชาสิเรียกว่าเลี้ยงนอนค่ะไว้ที่บ้านหนึ่งตัวนี่เห็นไหมนอนจะไม่ให้ของเราจริงๆเหรอนอนบอกเราแค่หยอกเล่นนะเห็นว่าเราอุตส่าห์ให้เมนดิ้งด้วยนะนอกจากหมวกแล้วใช่ไหมเมนดิ้งเราก็ให้เจ้านะ400,000นอนๆขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะซื้อดินกองละ500ลังใหญ่ลังละ30,000ค่ะเฮ้ยจะมีคนเอามาขายให้เราไหมต้องมีสิใช่ไหมล่ะตอนนั้นมิวซื้อไปละ2ค่ะ2ลังต้องมากกว่านี้ค่ะเราจะเตรียมดินไว้สำหรับการทำฟาร์มจะมีคนขายให้ไหมนะโยนไปค่อยโยนไงเห็นไหมโยนออกมา19กองซะดีๆรอค่ะรอก่อนรอโยชิมุระมาโยชิมุระมาตรงนี้ปึ้งปึ๊บนี่9 1 2ไหนเอ่ยนี่เขาโยนเสร็จหรือยังไม่เสร็จค่ะเราเอาคนที่เสร็จก่อนแล้วกันเนาะปุ๊บลังใหญ่โอเค19กองโยชิมุระ 30,000 ค่ะปึ้งแล้วก็จ่ายเงินคุณบาฮามุตน่าจะ 9,500 ปึ้งนี่เวลาที่แบบมาให้ของบ้านแอดมินต้องใช้สเต็ปนี้ค่ะเป็นสเต็ปที่ต้องโยนของมาแล้วเราก็จะวางผมไม่ต้องกลัวว่าจะโดนใครขโมยไม่มีใครกล้าขโมยของหน้าแอดมินหรอกใช่ไหมโอเคคุณคาซุมา 30,000 ปึ้งดีค่ะเรียบร้อยเงินเข้าแล้วก็ไปโย
โยนทั้งกล่องค่ะเดี๋ยวคืนกล่องให้ง่ายกว่าเออใช่อ่ะจะโยนทีละชิ้นทำไมลำบากจริงๆอ่ะใส่ลงไปในนี้ดีกว่าอ๋อเขาพกมาหนึ่งกล่องแล้วที่เหลือพกมาในตัวใช่ไหมไหนดูสิเต็มไหมเต็มค่ะนี่เลย30,000 บาทปึ้งเรียบร้อยค่ะไหนๆก็หาเงินได้แล้วใช่ไหมก็ตัดสินใจค่ะใช้เงินจ้างผู้เล่นในเซิร์ฟมาบิวฟาร์มฟักทองให้เราดีกว่าฟักทองคือแหล่งเงินที่ดีมากสำหรับเซิร์ฟนี้ค่ะเพราะว่าพายฟักทองเป็นอะไรที่มิวชอบมากเราก็เลยให้เครดิตฟักทองค่อนข้างสูงเวลาที่เอาฟักทองไปขายเป็นเอ็มคอยใช่ไหมคะก็จะได้เงินมาเยอะก็เลยเป็นอะไรที่ผู้เล่นในเซิร์ฟนิยมปลูกกันมากๆเลยเราก็เลยจ้างคนมาบิ้วฟาร์มฟักทองให้ค่ะมิวให้ราคาชั้นละ150,000ค่ะเพราะปกติถ้าเป็นพื้นที่ขนาด50x50เต็มใช่ไหมก็จะชั้นละประมาณ300,000ค่ะโดยประมาณแต่ทีนี้เนื่องจากเราเป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งดีเท่าไหร่ก็ให้ราคาชั้นละ150,000สองชั้นก็300,000ค่ะปรากฏว่าก็มีคนมารับหลายคนเลยบางคนก็บอกว่าผมมาช่วยเพื่อนบิ้วครับเพื่อนที่เป็นผู้เล่นใหม่มาค่ะเราต้องการหาเงินต้นเกมการรับจ้างก็เป็นวิธีการหาเงินที่ดีค่ะโดยเฉพาะการรับจ้างเหล่าบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายในเซิร์ฟค่ะเขาจะจ้างแพงกันมากๆเลยนะยกเว้นการปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวอาจจะแบบราคาไม่สูงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นจ้างทำฟาร์มอย่างเช่นฟาร์มฟักทองฟาร์มแตงโมฟาร์มอ้อยค่ะเป็นอะไรที่ราคาดีมากๆเป็นวิธีการหาเงินค่ะแล้วบอกเลยนะว่ามิวก็เติบโตมาจากการรับจ้างนั่นเลยค่ะในตอนต้นที่เรามาเล่นใช่ไหมคะเราก็รับจ้างสร้างฟาร์มฟักทองค่ะได้เงินมาตั้ง300,000แต่ตอนนี้เรากลายเป็นคนว่าจ้างแล้วค่ะว่าจ้างคนอื่นมาทำฟาร์มฟักทองเพราะแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนทำฟาร์มฟักทองไปแล้วใช่ไหมก็แบบไม่อยากจะทำอีกค่ะไหนๆก็มีเงินแล้วก็จ้างคนมาเลยแล้วกันแต่ก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นค่ะทุกคนคะฟาร์มฟักทองค่ะใช้เงินจำนวนมากในการสร้างจากเงินที่มีเป็นล้านตอนนี้เหลือแค่200,000ค่ะ200,000เอ็มคอยแต่ว่าได้มาหลายชั้นเหมือนกันนะจ้างคนทำงานชั้นละ150,000ค่ะสองชั้นก็300,000ใช่ไหมนี่เลยผลผลิตเราได้มาแล้วค่ะฟาร์มฟักทองได้ทั้งหลายชั้นนะแล้วฟาร์มพวกนี้ค่ะก็คือแหล่งเงินชั้นดีอาจจะมีต้องเก็บรายละเอียดนิดหน่อยตรงนี้ค่ะเห็นไหมเขาปลูกมาไม่ถึงสุดเนาะไม่เป็นไรค่ะแต่มิวได้มาแล้วโอ้โหดูฟักทองสิโตสวยมากนึกว่าทางเดินค่ะโอ้โหโตแบบดูดีฟักทองคือของที่แบบรวยที่สุดค่ะในเซิร์ฟนี้แล้วละมั้งเจ้าสัวทั้งหลายชอบปลูกฟักทองกันมากเลยค่ะโอ้โหพื้นนี้ฟักทองนั้นโตสวยมากเลยทีนี้ก็เหลือเก็บไปขายใช่ไหมมีเวลาว่างก็จะได้จำหน่ายออกไปค่ะโอ้โหทาวเวอร์เรียกว่าเป็นฟักทองทาวเวอร์ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่ายังไม่เสร็จดีเท่าไหร่อ่ะยังเหลืออีกประมาณสัก4ชั้นที่ยังว่างอยู่แต่ว่าตอนนี้เราได้มาแล้ว2ชั้นใช่ไหมแล้วก็ประมาณ4ชั้นข้างล่างค่ะก็เป็น6ชั้นนั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าแค่นี้ก็ดูเยอะแยะแล้วนะเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาก็ทำฟักทองเหมือนกันปลูกเพียบเลยโอ้โหอันนี้คือเขาเน้นแปลงใหญ่ใช่ไหมเต็มแปลงเลยค่ะดูสิคะฟักทองทั้งนั้นส่วนเรานั้นไม่ได้เต็มแปลงแต่เน้นสูงนะมิวบอกเลยว่าเต็มแปลงไม่ได้เพราะว่ามีน้อนตัวนี้อยู่ไงคะน้อนบอกว่าเราอยู่ไงมาข้างหน้าไม่ได้มีน้อนตัวนี้ขวางอยู่ค่ะน้อนบอกเอ้ยเราไม่ได้ขวางเจ้าสร้างเราตรงนั้นเองก็อ้าววิเหมือนรั้วอ๋อไม่ได้เจาะผ่านน้อนแค่แบบคิดน้อนอยู่นั่นเองตรงนั้นค่ะน้อนชั้นไหนเอ่ยชั้นนี้หรือเปล่าโอ้ใช่แล้วเอาบล็อกนี้ออกหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะได้ไม่ดูบังหน้าน้อนค่ะเอ้ยต้องอย่างนี้แหละใช้ได้เลยค่ะฟาร์มฟักทองเนี่ยเราใช้บล็อกเป็นฟ็อกไลท์ค่ะบล็อกกบแสงนั่นเองราคาลังละ82,000ค่ะเอ็มคอยสั่งซื้อมาเรียบร้อยมีบ้านที่เขาจำหน่ายบล็อกแสงอยู่ก็เลยง่ายเลยค่ะก็เหลือแค่สร้างเท่านั้นเองเนาะต้องบอกว่าดีงามค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเลยค่ะที่เรามีดวงดีเพราะดวงดีได้มินดิ้งมาเท่านั้นแหละขายออกไปได้เงินจ้างคนมาทำฟาร์มเลยค่ะก็หายเหนื่อยไปได้เยอะแต่ว่าส่วนที่เหลืออาจจะต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องมาหาเงินเพื่อจ้างคนต่อก็มีเส้นทางเลือกหลายเส้นทางเนาะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ
Thank you.